สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับเรารู้จักกันในชื่อของคำสั่ง if นะครับหรือว่าจะเรียกว่า if else ก็ได้นะครับก็คือถ้าอันนี้เป็นจริงให้ทำอะไรถ้าไม่เป็นจริงให้ทำอะไรนะฮะลองมาดูว่าคำสั่งนี้ใช้ยังไงแล้วก็มีประโยชน์ยังไงนะครับเริ่มต้นมาผมก็ include ตัว iostream เข้ามาก่อนนะครับนี่แทบจะเป็นมาตรฐานตอนเขียน C++ เลยนะครับแล้วก็ using namespace std จากนั้นเราก็เขียนตัว main หน้าตาเป็นแบบนี้มาดูนะครับคำสั่ง if เราจะใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขอย่างเช่นค่านี้เท่ากับค่านี้หรือเปล่าเราก็จะใช้ตัวเท่ากับจะเป็นเท่ากับ2ตัวนะครับแล้วก็เราเปรียบเทียบว่าไม่เท่ากับเราก็จะเขียนแบบนี้มีเครื่องหมายตกใจนะฮะแล้วเราเปรียบเทียบว่ามากกว่านะฮะน้อยกว่าหรือว่าผสมกันมากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเปรียบเทียบ and นะครับอันนี้ก็คือว่าค่า2ตัวนี้อย่างเช่นอายุน้อยกว่า10และส่วนสูงน้อยกว่า100เซนสามารถเดินทางรถไฟใต้ดินฟรีแบบนี้นะครับอันนี้คือ and อันหนึ่งก็คือ or นะครับก็เป็นตัว vertical bar หรือว่าตัว pipe นะครับ2อันแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นตัว not เครื่องหมายตกใจอันเดียวนะครับอันนี้ not เดี๋ยวลองมาดูทีละอันแล้วกันนะครับสมมุติว่าผมมีตัวแปรอันหนึ่งนะครับตัวหนึ่งชื่ออายุเนี่ยมีค่าเท่ากับ10แล้วถ้าผมต้องการเปรียบเทียบถ้านะครับเราก็ใช้เนี่ยคำสั่ง if แล้วก็ต้องอยู่ในวงเล็บแล้วเราก็จะส่งสิ่งที่เรียกว่านิพจน์นะครับหรือว่า expression นะครับมันก็เขียนอย่างเงี้ยนิพจน์ในที่นี้ก็คืออะไรที่ส่งค่ากลับมาเป็นจริงหรือเท็จได้อย่างเช่นผมบอกว่าอายุเท่ากับ18หรือเปล่าสังเกตนะครับตอนเปรียบเทียบว่าค่า2ค่าที่อยู่ด้านซ้ายกับด้านขวาของตัวเท่ากับเนี่ยมีค่าเท่ากันหรือเปล่าเราจะใช้ตัวเท่ากับ2ตัวนะครับแบบนี้เท่ากับ2ตัวคือความหมายเปรียบเทียบว่าเท่ากันหรือเปล่าถ้าเป็นเครื่องหมายเท่ากับตัวเดียวนะครับหมายความว่าเราจะเอาค่าที่อยู่ด้านขวามือของเครื่องหมายเท่ากับในที่นี้คือเลข10เนี่ยมาใส่ให้กับตัวแปรนะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับเพราะฉะนั้นถ้าผมเขียนแบบนี้ว่าอายุเท่ากับ18หรือเปล่าถ้าใช่นะครับตัวไวยากรณ์จะเป็นแบบนี้เราจะมีวงเล็บปีกกาแบบนี้สมมติว่าเอาง่ายๆผมก็บอกว่าพิมพ์ค่า you are 18แบบนี้นะฮะโดยที่ในเครื่องหมายตัววงเล็บปีกกาตรงนี้เราจะมีมากกว่า1คำสั่งก็ได้นะครับผมสมมติพิมพ์ตัวง่ายๆแบบนี้นะฮะคือถ้าเป็นจริงก็จะทำอันนี้เดี๋ยวลองรันตัวนี้ดูนะครับผมมาคลิกตรงนี้รันนะฮะสังเกตว่ามันไม่พิมพ์อะไรออกมานะครับเพราะว่าตัวอายุตรงนี้เนี่ยเป็นเลข10ไม่ใช่18ถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น18สั่งรันดูเห็นไหมครับคราวนี้มันก็จะพิมพ์ URL 18แล้วก็มีตัวยิ้มนี้ด้วยอ่ะตรงนี้แกนิดหนึ่งพิมพ์แล้วขึ้นบรรทัดใหม่ด้วยดีกว่านะครับมารันอีกสักรอบเห็นไหมครับเราก็จะได้แบบนี้คราวนี้ตัว if นะครับคือเราเขียนแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้า if ของเรานะครับพอทำเสร็จแล้วเนี่ยถ้าสมมติมันเข้าเงื่อนไขแล้วเราต้องการทำแค่หนึ่งคำสั่งนะครับเราจะเขียนย่อๆแบบนี้ได้นะครับอันนี้ผมทำให้ดูนะครับว่าเนี่ยมาดูคำสั่งนี้นะครับก็คือ if ตัวนี้นะครับถ้าผมคอมเมนต์ตัวนี้ออกไปเนี่ยนะฮะแล้วก็รันดูนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เนื่องจากอายุเราเท่ากับ18เงื่อนไขตรงนี้พอเป็นจริงมันก็จะพิมพ์ตัวเนี้ย URL 18แต่ตัวนี้นะครับสังเกตเราจะไม่มีวงเล็บปีกกาคร่อมตัว cout ตัวนี้นะครับก็คือในกรณีที่ถ้าเราต้องการทำตัวคำสั่งเดียวถ้าเป็นจริงเนี่ยเราก็จะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับอันนี้มาดูนะครับหากเราต้องการเขียน if อันนี้เอาตัวนี้กลับมาแป๊บหนึ่ง if โดยที่ว่าถ้าอายุเท่ากับ18ให้ทำ2คำสั่งนี้แล้วถ้าไม่เท่านะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับก็คือพอหมดตัวบล็อกของตัวว่า if เป็นจริงนะครับก็คือเครื่องหมายวงเล็บปีกกาอันนี้เนี่ยเราก็จะพิมพ์ else แล้วเราก็จะมีตัววงเล็บปีกกาแบบนี้เราก็บอกว่าเนี่ยอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็คือถ้าไม่เป็นจริงก็จะพิมพ์บรรทัดนี้เดี๋ยวลองดูนะครับถ้าอายุเป็น19แล้วกันสั่งรันดูเห็นไหมครับมันก็จะพิมพ์ you are not 18นะครับก็คือบรรทัดนี้จะถูกทำงานนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูต่อนะครับอันนี้คือเปรียบเทียบแบบเท่ากับถ้าเราเปรียบเทียบแบบไม่เท่ากับนะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับผมบอกว่าผมมีตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วกันนะครับตัวแปร n เท่ากับ10เนี่ย
ถ้าผมบอกว่าจะเปรียบเทียบว่า n ไม่เท่ากับ10ผมขอว่าถ้า n ไม่เท่ากับจะไม่เท่ากับตัวเลขอะไรก็ได้นะครับสมมุติว่าในนี้บอกว่าไม่เท่ากับ10เนี่ยผมก็พิมพ์อย่างนี้ก็คือการเปรียบเทียบไม่เท่ากับนะครับอันนี้ซึ่งตัวการเปรียบเทียบพวกนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบเฉพาะตัวเลขนะครับเราจะเปรียบเทียบตัวอักษรก็ได้นะครับอย่างเช่นผมตั้งสตริง day ขึ้นมานะครับให้มีค่าเป็น monday แบบนี้ผมสามารถใช้ตัว if day เท่ากับสมมุติว่า day เท่ากับ monday แล้วจะเขียนแบบนี้นะฮะหรือว่าเราจะบอกว่า if day ไม่เท่ากับแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือการเปรียบเทียบตัวที่เป็นสตริงนะครับหลักๆแล้วก็เปรียบเทียบสตริงไม่ก็เปรียบเทียบพวกตัวเลขนะครับแต่เป็นตัวเลขมีจุดทศนิยมไม่มีจุดเนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับถัดมานะครับเรามาดูว่าเราจะเปรียบเทียบแบบใช้ตัวน้อยกว่ามากกว่าก็เขียนนี้ได้นะครับสมมุติว่าผมบอกว่า age มากกว่า10หรือเปล่านะครับผมก็เขียนแบบนี้ก็คือเป็นการเปรียบเทียบว่าอายุมากกว่า10ถ้าจะน้อยกว่า10ก็ทำแบบนี้หรือว่าถ้าจะบอกน้อยกว่าเท่ากับ10ก็ทำแบบนี้มากกว่าเท่ากับนะฮะพวกนี้ก็พิมพ์ติดกันแบบนี้นะครับนี่ก็คือการเปรียบเทียบคันนี้นะครับผมบอกว่าถ้าจะมีความซับซ้อนมากขึ้นสมมุติผมบอกว่านั่งรถไฟใต้ดินนะครับถ้าอายุน้อยกว่า10และส่วนสูงด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอตั้งตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งส่วนสูงสมมุติว่าเด็กคนนี้ส่วนสูง110แล้วกันบอกว่าถ้าส่วนสูงน้อยกว่าเท่ากับ100เซนนะครับเราจะถือว่านั่งรถไฟฟรีไม่เสียค่าโดยสารถ้าไม่เช่นนั้นนะครับสมมติว่า25บาทนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นแบบนี้จริงแล้วเราจะผสมกันได้เยอะแยะเลยนะครับว่าจะแอนแล้วจะมีออลอะไรด้วยเนี่ยเราก็ทำได้คราวนี้มาดูออลมั่งแล้วกันนะครับสมมติผมบอกว่าถ้าอายุน้อยกว่า10แล้วก็บอกว่าหรือนะครับเป็นตัวแบบนี้เนี่ยหรืออายุมากกว่าเท่ากับ60อันนี้เราก็บอกโดยสารฟรีนะครับเราก็ทำแบบนี้ได้หรือว่าเราบอกอายุน้อยกว่า10และสำหรับคนที่อายุน้อยกว่า10นะครับส่วนสูงต้องน้อยกว่า100เนี่ยเราก็ทำแบบนี้แล้วก็ใส่วงเล็บคลุมไปบอกว่าให้ตรวจสอบเงื่อนไขอันนี้ก่อนนะครับว่าอายุน้อยกว่า10และส่วนสูงน้อยกว่าเท่ากับ100จริงหรือเปล่าถ้าจริงนะครับก็แสดงอันนี้เข้าเงื่อนไขละก็จะฟรีทิกเก็ตหรือว่าถ้าอันนี้สมมุติว่าอันนี้เป็นเท็จสมมุติว่าอายุ65นะครับต่อให้ข้างหน้านี้เป็นเท็จแต่ข้างหลังเนี่ยเป็นจริงตัวนี้ก็จะทำงานนะครับอันนี้ก็คือการใช้ตัว if นะครับซึ่งตัว if นะครับเราสามารถมีตัว else เนี่ยซ้อนกันไปได้เรื่อยๆไม่ใช่ว่าถ้าอันนี้จริงก็ทำตรงนี้ถ้าไม่จริงก็อันนี้มันยังซ้อนได้อีกอย่างเช่นผมจะขอเขียนเป็นตัวฟังก์ชันแยกขึ้นมาเขียนว่า greeting แล้วกัน greeting string แล้วก็เอาว่าจะทักทายด้วยภาษาอะไรนะครับผมก็บอกว่าถ้านะครับตัวภาษาเท่ากับตัว th ภาษาไทยแบบนี้นะครับผมก็บอกว่าให้พิมพ์สวัสดีแบบนี้แล้วคราวนี้ผมบอกว่าถ้าไม่ใช่นะครับถ้าไม่ใช่เนี่ยผมยังสามารถเขียนแบบนี้นะ else แล้วก็ if ก็ได้นะครับไม่ใช่ว่า else แล้วก็เป็นคำสั่งเลยผมว่า else if ผมก็บอกว่าถ้าภาษาเท่ากับภาษาจีนนะครับผมก็บอกว่าก็พิมพ์คำว่าหนีฮาวออกมานะครับแล้วตรงนี้ผมก็ else if ไปได้เรื่อยๆนะครับถ้าภาษาเท่ากับภาษาอังกฤษเราก็จะเขียนเป็นอารมณ์แบบนี้นะครับหรือว่าจะมีอีกภาษาก็ได้นะครับถ้าเป็นภาษาเอาภาษาพม่าละกันนะครับเราก็บอกว่ามิงกะลาบานะครับคราวนี้สมมุติว่าถ้าไม่เข้าเงื่อนไขพวกนี้เลยนะครับเราก็จบด้วย else แบบนี้ได้ไม่ต้องมี if นะฮะ else เราก็บอกว่าเอานี่ละกันยิ้มไปนะครับภาษามาตรฐานสากลนะทักทายนะผมก็เขียนแบบนี้ได้คราวนี้มาดูนะครับ greeting ตรงนี้เนี่ยผมก็
สามารถมารันอันนี้ได้เดี๋ยวตรงนี้ผมขอแก้เมนอันนี้เป็นเมน2ละกันนะฮะแล้วผมมาเขียนเมนตัวใหม่นะครับเพื่อที่จะรันตัว greeting เนี่ยแล้วผมผ่านค่าภาษาไทยเข้าไปแบบนี้ดูนะครับแล้วก็รันใหม่เห็นไหมครับมันจะขึ้นว่าสวัสดีสวัสดีพิมพ์ผิดสวัสดีแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยรันอีกรอบก็คือเพื่อให้ตอนที่มันทำงานนะครับพอรับค่าตัวแรงเข้ามามันก็จะดูว่าเป็น th หรือเปล่าถ้าเป็น th นะครับก็จะทำงานบรรทัดนี้ถ้าไม่ใช่ก็จะทำงานบรรทัดถัดมาก็คือมาเช็ค else ifว่าเป็น CN หรือเปล่าถ้าใช่ก็พิมพ์หนีหาวนะครับแล้วก็จบการทำงานนะครับก็คือจบการทำงานสมมุติว่าผมเอาง่ายๆนะครับว่าพิมพ์ขีดเนี่ยนะฮะคือสมมุติว่าอย่างเช่นโค้ดนี้ถ้ารันใหม่นะครับพอพิมพ์คำว่าสวัสดีเนื่องจากตัวแรงเป็น TH เนี่ยมันก็จะพอพิมพ์เสร็จปุ๊บมันก็จะมาทำงานหลังตัวนี้เลยนะครับหลังบรรทัดที่17เนี่ยก็ถือว่าพอ if อันหนึ่งเข้าเงื่อนไขแล้วก็คือจบตรงนี้แล้วมันก็จะพิมพ์บรรทัดนี้ออกมาคือขีดเส้นรันดูนะฮะเห็นไหมครับได้แบบนี้ว่าถ้าเราลองเปลี่ยนนะครับตรงนี้เป็นตัวภาษาพม่าดูนะครับ mm เนี่ยรันดูเห็นไหมครับมันก็พิมพ์ตัวมิงกาลาบาออกมานะครับเพราะตรงนี้เราบอกว่า mm ปุ๊บแล้วเงินไขแรก th ไม่ใช่ cn ก็ไม่ใช่ en ก็ไม่ใช่แต่ mm เนี่ยใช่ก็พิมพ์มิงกาลาบานะฮะหรือว่าลองรันอีกสักครั้งนะครับตัวนี้เนี่ยสมมุติว่าเอาภาษาที่ไม่มีสมมุติว่าชื่อ xx ละกันสมมุตินะฮะรันดูเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยตัวภาษาตรงนี้นะครับตัวแรก th ก็ไม่ใช่ cn ก็ไม่ใช่ en ก็ไม่ใช่ mm ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยมาตกที่ตัว else ตรงนี้มันก็เลยพิมพ์ตัวยิ้มตรงนี้ออกมานะฮะอันนี้ก็คือหลักการพื้นฐานในการใช้งานตัวคำสั่ง if นะครับเอาละครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ